ไปแก้ปัญหาไปไหนนะเพราะว่าแต่ละคนมาผมเคยคุยแบบบางโมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วแต่เขาก็อยู่ทั้งวันเขาถือว่าเขาก็แบบทำอยู่ให้คุ้มวันใช่ครับเขาก็กลับประมาณ2โมงเขาบอกได้อยู่ในสังกัดของเดียวกับโจนะครับแล้วอ่อนที่อยู่บนดุกบนโจเองเลือกใจมาได้พี่จอยเขาผ่านได้ค่ะไปจะทำได้ต่อได้ก็ได้รอแล้วบ๊ายบายชื่ออะไรอ่ะกัมเบอร์พอนละเลยป่ะก็เดี๋ยวจะย้ายหนูสองคนมีอบจละน้องน้องบางหน้านายกเดินเฉียงๆนี่รอคุณนายกมาดีค่ะโอ้จอแล้วนะชื่อเขามีอีเลาะไปดีเกิดไปเลยนี่ดูนี่นั่งวันนี้ส่วนเจ้าหน้าที่เข้ามาตัวมาไปด้วยที่โจนมาโจนลุงแดงมาเนี่ยพาไปก้มหัวแท้นั่นเนี่ยข้างหลังมีข้างหลังใช่ไหมเอาที่เดินได้นะไม่แฉะนะได้ค่ะครับผมข้าวมีควายด้วยเชี่ยโอเคครับน้อยหรือนี่ก่อนอันนี้บักเก็บอันนี้เอาบักเก็บเองโดยที่บ่ต้องมาห่วงเรื่องกระจงกระเจ้าพ่อครับคำเดียวจะให้ม่อมถ่ายอย่าได้เดียวพ่อต้องหาวิหา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 ตะบนไหนอ่ะที่สองเกียรติโอ้ยไปหมดเดินเดินมาเห็นสักหน่อยครับเบาเบาเบาเอาละจอดเอานี่เอาละเอาอย่างม่อมขี่บ้านดูสร้างแหล่งท่องเที่ยว
ท่านผู้ชมครับวันนี้เรามายืนอยู่ตรงพื้นที่ของเทศบาลตำบลสันผีเสื้อนะครับต้องชื่นชมวิสัยทัศน์ของท่านนายกลักษณ์ด้วยนะครับเพราะท่านเองได้ใช้พื้นที่ที่ไม่ใหญ่นะครับในพื้นที่ของท่านเองนะครับมาปลูกดอกเหล่านี้ให้ประชาชนนักท่องเที่ยวมาชื่นชมนะครับและสำคัญที่สุดครับมาถ่ายรูปที่นี่ถ่ายฟรีนะครับเรียนครับว่าเป็นอีกสถานที่ครับที่ทางจังหวัดเชียงใหม่มีความภาคภูมิใจครับว่าถ้าท่านนักท่องเที่ยวหรือชนเชียงใหม่ที่มาเยี่ยมมาเยือนครับท่านจะมาเห็นสวนดอกไม้ที่มีความสวยสดงดงามที่สุดสวนหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ณจุดนี้ครับก็จะเป็นการส่งเสริมเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนด้วยนะครับจะมีร้านอาหารเล็กๆเป็นร้านกาแฟนะครับเป็นร้านขายขนมเล็กๆก็จะมีนะครับก็ท่านมาเที่ยวมาถ่ายรูปเสร็จแล้วท่านสามารถมาซื้อของเล็กๆน้อยๆทานกาแฟอร่อยๆกันได้ณสถานที่แห่งนี้ร่วมกันครับครับได้มีโอกาสเรียนปรึกษาหารือกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะครับท่านเองก็ได้บอกว่าน่าจะชักชวนท้องถิ่นทั้ง200ของแห่งของเราในจังหวัดเชียงใหม่ครับได้มาร่วมกันปลูกเรียกว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่มีดอกไม้สวยๆแบบนี้ทั้ง200กว่าแห่งท่านครับท่านลองคิดดูสิครับว่าถ้าเกิดเราทั้ง200กว่าแห่งทำสวยสดงดงามแบบนี้แล้วคนที่มาจังหวัดเชียงใหม่ท่านไปที่ไหนก็ได้ครับท่านจะเจอดอกไม้สวยสวนงามแบบนี้ในทุกๆพื้นที่ทุกตารางนิ้วของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยซ้ำครับอย่างพื้นที่ที่เรามาดูเนี่ยมันใช้พื้นที่เยอะไหมครับพื้นที่ดังกล่าวที่เรามาดูวันนี้ครับใช้พื้นที่ประมาณ3ไร่เศษๆนะครับแต่ภาพที่ออกมาดูยิ่งใหญ่นะครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นแนวคิดเริ่มที่ดีที่สุดในท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ของเราท้องถิ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับก็อยากจะชักชวนให้พี่น้องท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่นะครับทั้ง204แห่งที่เรามีอยู่นะครับในการจะร่วมใช้พื้นที่ทุกแห่งนะครับที่เป็นที่รกร้างว่างเปล่าเรามาช่วยกันในระมิดสวนดอกไม้สวยๆแบบนี้เพื่อมอบให้กับนักท่องเที่ยวของพวกเราผมคิดว่าน่าจะเป็นอีกวิธีหนึ่งครับที่ทำให้เชียงใหม่เองเป็นเมืองที่มีเสน่ห์นะครับโดยเฉพาะอีกไม่กี่เดือนจะเข้าสู่หน้าหนาวอีกแล้วนะครับผมคิดว่าสิ่งต่างๆที่เราเริ่มทำตอนนี้ครับก็จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการสร้างสิ่งดีๆสิ่งสวยงดงามในปีที่จะถึงนะครับในปีการท่องเที่ยวที่ถึงนี้เองครับ